สวัสดีค่ะชีวิตติดโกรวันนี้ขอเสนอเมนูต้มจืดมะระยัดไส้เมนูอาหารที่ใครหลายๆคนคิดว่าขมแต่ถ้าเลือกมะระดีๆเจรับประกันว่าไม่ขมและดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะแถมยังยัดไส้หมูสับนุ่มๆสดน้ำคล่องคออีกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำมะระมาหั่นส่วนคั่วออกและหั่นแบ่งให้เป็นส่วนๆได้เลยนะคะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ๊จะใช้ช้อนมาคว้านไส้ของมะระออกค่ะคว้านเอาออกให้หมดและครบทุกชิ้นได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำพริกไทยกระเทียมรากผักชีมาโขลกรวมกันได้เลยค่ะโขลกให้ส่วนผสมทั้งหมดแหลกเข้ากันได้เลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดแหลกเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำหมูสับที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในภาชนะตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกบุ๋นเส้นเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันเลยจากนั้นนำมะระที่เราเตรียมไว้มายัดไส้ได้เลยค่ะยัดไส้หมูสับวุ้นเส้นของเราไปให้แน่นๆและเต็มได้เลยทำให้ครบทุกชิ้นและนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรากผักชีกระเทียมพริกไทยรอจนน้ำเริ่มเดือดและค่อยๆใส่มะระที่เรายัดไส้ไว้ใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปทีละชิ้นได้เลยจากนั้นตามด้วยเห็ดหอมใส่ลงไปให้หมดจากนั้นรอส่วนผสมค่ะให้เริ่มสุกได้ที่ปรุงรสต่อด้วยผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวเมื่อเสร็จส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมของเราเนี่ยเข้ากันดีและกลมกล่อมกันไปเลยละค่ะเมื่อคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วรอให้เดือดอีกครั้งค่ะบอกได้เลยว่าเห็นแค่นี้ก็น่าทานสุดๆไปเลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเดือดดีแล้วปิดแก๊สยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูต้มจืดมะระยัดไส้เมนูสดร้อนๆกลมกล่อมบอกคำเดียวว่าคล่องคอสุดๆทั้งมะระและหมูสับนุ่มๆเห็ดหอมเพิ่มความหอมความอร่อยไปอีกดับรองว่าอร่อยกลมกล่อมแน่นอนค่ะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ